You are listening to BitCast, the official Bit Investment channel on podcast. ยังมีเรื่องราวที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะในโลกของคริปโตเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับสุภกิจกับช่อง BitCast นะครับ Bit Investment Channel on Podcast สำหรับในตอนนี้นะครับพี่บิดก็ได้รับเกียรติจากน้องหานนะครับ Blockchain Review นะครับสวัสดีครับน้องหานครับครับสวัสดีครับน้องหานรบกวนแนะนำตัวเองนิดนึงสิเพราะว่าเข้าใจว่าเพื่อนๆบางคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักหานเนาะโอเคก็เดี๋ยวสบายสบายนิดนึงนะฮะก็ผมชื่อพิรพัฒน์หานคงแก้วก็ชื่อเล่นชื่อหานนะฮะก็ปัจจุบันก็เป็น CEO ของสื่อที่ชื่อว่า Blockchain Review ก็จะเป็นสื่อที่เน้นไปทางความให้ความรู้มากกว่าจะออกข่าวทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นผู้เขียนหนังสือ Bitcoin Blockchain 101ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นกรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิตอลไทยก็จะประมาณนี้นะฮะก็วันนี้พี่บิดก็มาชวนคุยเรื่องฮาฟวิ่งของ Bitcoin กันอ้อแล้วก็เป็นแอดมินกลุ่ม Bitcoin Manifesto ด้วยนะฮะอ๋อที่รวบรวมคนที่มีความเห็นในเรื่องของ Bitcoin แล้วก็ Digital Asset อื่นเข้าไปจอยด้วยได้ไหมจริงๆอยากจริงๆก็ไม่ได้ห้ามเพราะว่าเหมือนกับว่าเรามันคือจริงๆแนวคิดของ Bitcoin มันจะเป็นเหมือนกับว่าสังคมเปิดจริงๆใครจะพูดอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดแบบหัวข้อมันแบบมันหลุดโลกไปเลยก็ต้องควบคุมนิดนึงแล้วก็อยากให้เน้นเกี่ยวกับเรื่อง Bitcoin มากหน่อยไอ้สโลแกนของกลุ่มเรามันจะมีเขียนว่า Focus on Bitcoin not Blockchain เพราะว่าในวันที่ทุกคนเรากำลังพูดถึงว่าไอ้ Blockchain จะดีอย่างนู้น Blockchain จะเปลี่ยนโลกอย่างนี้ Blockchain อย่างนี้แต่ในความเป็นจริงคือ Blockchain ที่ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ที่ประสบความสำเร็จที่สุดคือ Bitcoin และ Bitcoin แล้วมันยังไม่มีตัวไหนเลยที่เหมือนกับว่ามาเทียบเท่ากับมันได้ไม่ว่าใครจะด่าว่ามันเอาไว้เก่งกำไรยังไงแต่สุดท้ายคือผลลัพธ์มันเป็นแบบนี้ก็เลยเหมือนกับว่าอย่าเพิ่งสนใจบล็อกเชนอื่นที่เรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่ามันจะใช้ได้มันจะมีประโยชน์แค่ไหนมาโฟกัสที่บิตคอยน์ที่ขาอันเนี้ยของจริงที่สุดแล้วในมุมมองของเราโอเคเอ๊แต่ว่าน้องเขียนหนังสืออีกเล่มนึงนี่เมื่อไหร่มันจะเสร็จเนี่ยมีแต่คนรอก็ตอนนี้คุยกับสำนักพิมพ์คุยกับสำนักพิมพ์แล้วสำนักพิมพ์โอเคก็อยู่ในกระบวนการขั้นตอนตรวจสอบของสำนักพิมพ์ก็โยนกันไปโยนกันมาอยู่ก็จริงๆขั้นตอนนี้มันค่อนข้างนานอาจจะสัก2เดือนผมคิดว่านะฮะอ่ะโปรโมทไหนอีกเล่มนึงที่จอจะออกนี้ชื่ออะไรชื่อยังไม่ไฟนอลแต่น่าจะเป็นDigital Asset and Investment 101นะฮะก็จะเป็นเหมือนกับว่าแนวพูดเรื่องว่าคือและเริ่มเนี่ยเราพูดถึง Bitcoin ไปแล้วคราวนี้เราจะพูดต่อว่าหลังจาก Bitcoin เนี่ยมันมีการอะไรเกิดขึ้นบ้าง ICO มี DeFi มี Stablecoin แล้วมันมีผลกระทบกับโลกยังไงจะเป็นลักษณะในแนวนั้นมากกว่าเพราะว่า okay. แรกๆเป็นการปูพื้นว่า Bitcoin คืออะไรก่อนเลยคือแบบคุณควรรู้จัก Bitcoin ก่อนแล้วค่อยคุณค่อยรู้ว่าไอ้พวกนี้มันเอาไปต่อยอดอะไรได้คนที่ okay. คนที่กระโดดจากโอเคผมไม่สนใจ Bitcoin ผมกระโดดไป Blockchain เลยจริงๆมันจะพลาดคอนเซ็ปต์ในหลายๆอย่างก็เลยคิดว่ายังไงก็ควรจะต้องรู้จักบิตคอยน์ก่อนแล้วค่อยกระโดดตรงนี้นะฮะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเนื้อหาที่จะคุยกันวันนี้เลยละกันแต่ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องฮาร์ฟวิ่งเนี่ยพี่บิดอยากให้หานช่วยอธิบายการทำงานของบิตคอยน์นิดนึงก่อนเพราะว่าคนบางคนที่ใหม่ๆนะที่เข้ามาฟังเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าไอ้หลักการการทำงานของบิตคอยน์เนี่ยมันคืออะไรเพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องของฮาร์ฟวิ่งเนี่ยว่ามันมาเกี่ยวพันยังไงรบกวนช่วยอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยครับคือถ้าเราอธิบายเรื่องการทำงานบิตคอยทั้งหมดก็อาจจะใช้เวลาอีก1ชั่วโมง เราขอเล่าในประเด็นที่เกี่ยวกับการฮาวิ่งสั้นๆแล้วกันคำนิยามที่เวลามีคนถามผมว่าบิตคอยคืออะไรคำถามนี้เราจะได้ยินมากที่สุดเวลามีคนถามผมก็ยังไม่จะตอบว่าอ๋อมันคือดิจิตอลโกลเพราะว่ามันเป็นคำนิยามที่ง่ายที่สุดที่จะชี้ชวนให้คนรู้สึกสนใจแล้วก็ถามเป็นคำถามต่อไปได้เพราะถ้าเกิดเราตอบแค่ว่าบิตคอยน์เป็นสกุลเงินทางเลือกสกุลใหม่บางคนเขาก็รู้สึกไม่สนใจแต่พอเราบอกว่าดิจิตอลโกลเนี่ยเขาก็จะสนใจว่าอ้าวทำไมต้องดิจิตอลโกลล่ะ
หนึ่งในคุณสมบัติของบิตคอยเนี่ยคือมันคล้ายกับทองคำค่อนข้างมากในส่วนที่คล้ายของมันคือการอัตราจำนวนการผลิตและการมีจำนวนจำกัดตรงที่ในทองคำเนี่ยในสมัยที่เราขุดทองคำขึ้นมาแรกๆเราจะหาทองคำง่ายใช่ไหมฮะแล้วก็ต้นทุนในการขุดทองคำก็จะถูกทองคำในสมัยก่อนจะราคาถูกแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยทองคำได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยก็คนก็พยายามหาทองคำมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทองคำมันไม่ได้หาง่ายมันไม่ได้ผลิตขึ้นมาง่ายและเท่ากับว่าทองคำเนี่ยมันจะผลิตน้อยลงน้อยลงทุกวันและต้นทุนก็สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันทองคำเป็นสินทรัพย์ประเภทเดียวบนโลกที่ในระยะยาวเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาตลอดในระยะเวลาประวัติศาสตร์โลกเราเป็นสินทรัพย์เดียวที่แบบอยู่รอดมาได้เพราะว่าจริงๆเหตุผลหลักคือมันหายากคือ มนุษย์เนี่ยมันมีความโลภอยู่เพราะฉะนั้นอะไรที่มีค่าก็ตามเนี่ยมนุษย์จะพยายามสรรหาพอมนุษย์พยายามสรรหาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นพอสรรหามาได้มันก็จะทำให้มูลค่าโดยมูลค่าต่อหน่วยของสิ่งนั้นน่ะลดลงแต่ทองคำมันไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่ามันไม่สามารถหาแล้วก็ผลิตขึ้นมาได้ทีนี้ที่เราพูดว่าบิตคอยน์คือดิจิตอลโกลด์เนี่ยเพราะว่าลักษณะของการของบิตคอยน์มันเป็นแบบเดียวกันการผลิตบิตคอยน์มันจะเป็นกราฟที่เรียกว่าดีเฟชั่นมันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะแรกๆพูดง่ายๆคือมันเหมือนทองคำระยะแรกเนี่ยมันหาได้เร็วมากต้นทุนที่การพอน้อยแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆมันจะมีการผลิตได้น้อยลง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 เรื่อยๆซึ่งไอการที่มันผลิตน้อยลงเนี่ยแหละมันจะเกิดขึ้นประมาณทุกๆ4ปีที่เราเรียกว่าการฮาฟวิ่งเดี๋ยวขออีกประเด็นนึงมันอาจจะยาวนิดนึงทีนี้คำถามคือแล้วบิตคอยน์มันถูกผลิตขึ้นมายังไงทองคำเนี่ยเราไปขุดถึงจะได้มาใช่ไหมฮะครับบิตคอยเนี่ยก็ใช้การขุดเหมือนกันเพียงแต่ว่าการขุดเนี่ยเป็นคำที่ใช้การในการเปรียบเปรยในการผลิตบิตคอยจริงๆการขุดบิตคอยเนี่ยคือการถอดรหัสหนึ่งระบบบิตคอยเนี่ยกำหนดบอกว่าถ้าคุณอยากพิสูจน์ว่าข้อมูลในบล็อกเชนของคุณเนี่ยเป็นของจริงและจะทำและต้องให้คนอื่นเชื่อเนี่ยคุณต้องถอดรหัสชุดหนึ่งถ้าคุณถอดได้เร็วที่สุดสิ่งที่คุณจะได้คือคุณจะได้รับการพิสูจน์ว่าข้อมูลในบล็อกเชนของคุณเนี่ยเป็นของจริงและคุณจะได้รางวัลที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นบิตคอยที่ขึ้นใหม่เหมือนทองคำที่ขุดขึ้นมาใหม่จำนวนไปเป็นรางวัลที่นักขุดได้รวมกับค่าธรรมเนียมประมาณนึงนะฮะจริงๆเรื่องการขุดมันจะยาวแต่ขออธิบายแค่ประมาณนี้ดีกว่านะฮะจริงๆมันมียาวกว่านี้เยอะเลยเนาะจริงๆมันจะมีประเด็นอันนึงที่คิดว่าต้องเสริมนิดนึงคือเรื่องของการขุดนี่แหละหานเพราะว่าการขุดเนี่ยมันจะมีผลตอบแทนที่เมื่อกี้หาบอกว่าคนมันโลภอะไรประมาณเนี้ยนะก็คือที่เรียกว่าบล็อกรีวอร์ดซึ่งเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องฮาฟวิ่งนะเดี๋ยวค่อยไปคุยกันเรื่องฮาฟวิ่งแต่ที่พี่อยากจะเสริมอีกนิดนึงก็คือมันจะมีประเด็นเรื่องของเมื่อกี้เราใช้คำว่าดีเฟชันซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าดีเฟชันเนี่ยมันคืออะไรเนาะซึ่งปกติมนุษย์เราเนี่ยที่อยู่ในระบบเงินปกติเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับคำว่าinflation นะครับซึ่ง inflation เนี่ยมันหมายถึงเงินเฟ้อเนาะเงินเฟ้อเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการเพิ่มเงินเข้ามาในระบบเรื่อยๆเพื่อให้เงินเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยใช้จ่ายนะครับแต่ว่าใน deflation system อย่าง Bitcoin หรือว่าที่หานบอกว่าเรื่องของ gold หรือทองเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติที่กลายเป็นว่าในระบบเนี่ยมันหายากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมหานมันจะออกมาเป็นประมาณนี้ซึ่งมันจะตรงกันข้ามกันเนาะให้เข้าใจหลักการแล้วกันที่หานบอกว่า deflation นี่มันหมายถึงว่ามันจะหาไอ้สิ่งเนี้ยยากขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวมานี่คือมันฝืดมันฝืดอ่ะโอเคคำถามถัดไปคือแล้วจริงๆแล้วฮาฟวิ่งเนี่ยการฮาฟวิ่งเนี่ยมันคืออะไรแล้วคอนดิชันที่จะทำให้มันเกิดฮาฟวิ่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็รวดเดียวเลยนะผลที่ตามมามันคืออะไรก็ก่อนอื่นคือฮาวิ่งคืออะไรคืออย่างเมื่อกี้ที่เราอธิบายว่าบิตคอยจะเกิดแบบดีเฟชันพูดง่ายๆคือเหมือนกับว่าการผลิตของบิตคอยพอระยะเวลาผ่านไปจะปริมาณหนึ่งมันจะมีการลดซัพพลายในการเกิดพูดง่ายๆคือบิตคอยจะเกิดขึ้นน้อยลงในการในตรงนี้ซึ่งในซอฟต์แวร์ของบิตคอยเนี่ยมันถูกกำหนดไว้ตั้งแต่วันแรกเลยว่าทุกๆ4ปีหรือ4ปีเนี่ยเป็นระยะประมาณถ้าเกิดเอาให้ exactly จริงๆคือประมาณ 210,000 บล็อกจะเกิดการฮาฟวิ่ง1ครั้งโดยในวันแรกเนี่ยทุกบ
ิตคอยทุกๆบล็อกที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นทุกๆ10นาทีแล้ว10นาทีเนี่ยจะมีบิตคอยเกิดขึ้น50บิตคอยที่นักขุดได้เป็นรางวัลไปอันนั้นในช่วง4ปีแรกเนาะใช่ในช่วง4ปีแรกหรือประมาณ 210,000 บล็อกแรกแล้วทีเนี้ยพอจบ 210,000 บล็อกแล้วแรกปุ๊บซอฟต์แวร์มันกำหนดไว้เลยว่า210,000 บล็อกหลังถัดไปเนี่ยจะถูกลดลงซัพพลายจะถูกลดลงครึ่งนึงจากที่ผลิต10นาทีได้50บิตคอยก็กลายเป็น25บิตคอยแล้วก็กลายเป็น 12.5 บิตคอยซึ่งตอนนี้ในวันที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเกิดการฮาวิ่งมาแล้ว2ครั้งครั้งหนึ่งก็ในปีประมาณปี2012เท่าไหร่วะ2012ตอนกับ2016แล้วก็2016ใช่ส่วนในปีนี้มันจะลดซัพพลายจาก 12.5 เป็น 6.25 ซึ่งมันจะเกิดในราวๆเดือนคิดว่าเดือนพฤษภาคมที่เราเดาๆกันไว้แต่จริงๆเนื่องจากว่า Bitcoin มันไม่ได้ขุดที่10นาทีเป๊ะมันอาจจะมีเวลาเหลื่อมล้ำกันบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้เวลาแน่นอนเหมือนกันเขาจะใช้คำว่า expectedนะคาดการว่ามันจะคือช่วงเวลานั้นทีนี้ที่เมื่อกี้น้องหาเล่าเนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้เพื่อนฟังนิดนึงแล้วกันว่าไอ้50ที่มันเกิดขึ้นมาเหมือนอยู่ดีมันก็มีบิตคอยน์เพิ่มมาในระบบ50ตอนสมัยตอน4ปีแรกเนี่ยมันมาจากอะไรซึ่งส่วนใหญ่มันจะมาจากบล็อกรีวอร์ดถูกไหมน้องหาคือไอ้บล็อกรีวอร์ดเนี่ยมันจะมาจากการที่มีไมเนอร์เนี่ยไปขุดนี่แหละที่เมื่อกี้หาเล่าให้ฟังว่าไปถอดสมการทางคณิตศาสตร์เนี่ยพอเวลาเขาถอดสำเร็จหรือแก้สมการสำเร็จเนี่ยอันนี้มันคือรางวัลที่ไมเนอร์ได้นะซึ่งอันนี้มันเป็นอันนึงนะที่หลายๆคนมาถามพี่บิดว่าเฮ้ยไอตัวบิตคอยน์มันเสกมาได้เหรอซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคือมันไม่ได้อยู่ดีๆอยากจะทำให้มันมันก็มีขึ้นมาได้นะมันเป็นลักษณะที่ว่าจะต้องลงแรงลงคือแก้สมการหรือถอดสมการนะมันถึงจะได้ออกมาเนาะแล้วมันก็ไม่ได้ได้มาง่ายๆด้วยต้องใช้ไอตัวแรงที่เขาเรียกว่าแฮชพาวเวอร์นั่นแหละเนาะงั้นจริงๆตรงนี้อธิบายอยากอธิบายเพิ่มนิดนึงตรงที่เหมือนกับว่าคนเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะบอกว่ามันได้มาจากแฮชพาวเวอร์มาจากกำลังไฟคนก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าอ้าวแล้วจริงๆแล้วงานทำไมเราจะขุดไปให้เปลืองกำลังไฟโลกไปทำไมแล้วทำไมเหมือนกับพอเราแลกกำลังไฟแล้วสิ่งที่แลกกับกำลังไฟมามันต้องมีค่าด้วยจริงๆอ่ะคือคำตอบคือมันไม่ใช่แค่กำลังไฟมันคือความปลอดภัยของระบบบล็อกเชนคือจริงๆแล้วเนี่ยการขุดเนี่ยคือที่ผมบอกว่าคือการพรูฟว่าข้อมูลบล็อกเชนของตัวเองถูกต้องจริงๆแล้วมันคือการเทคหนึ่งโอเปอเรชั่นในการจะเขียนบล็อกเชนของบิตคอยน์เข้าไปซึ่งตรงนี้ต้นทุนของเราก็คือพลังไฟฟ้าที่ใช้การขุดทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าต้นทุนตรงนั้นน่ะมันถูกมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันอาจจะมีคนที่อยากจะโจมตีระบบหรือแฮกระบบเนี่ยในเมื่อระบบนี้ถูกโจมตีได้ง่ายใช้เงินน้อยก็โจมตีระบบให้พังไปแต่ด้วยการที่เราต้องถอดรหัสแต่ด้วยการที่เราต้องถอดรหัสตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นจิตวิทยาที่ทำให้คนไม่อยากมาโจมตีระบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดคุณจะโจมตีระบบนี้คุณต้องจ่ายตังก่อนการเทคหนึ่งโอเปอเรชันในการขุดแต่ละครั้งของบิตคอยน์คือแบบมันไม่ใช่แค่500บาทคือคุณต้องจ่ายเงินเป็นล้านด้วยซ้ำในการเทคหนึ่งโอเปอเรชันในการเขียนลงไปในบล็อกเชนของบิตคอยน์ซึ่งต่อให้คุณเขียนผิดลงไปคุณยังมีโอกาสที่คุณจะโดนคนอื่นจับได้แล้วคุณเสียเงินฟรีและนี่มันเป็นความปลอดภัยที่มันแพงที่สุดในบล็อกเชนที่เกิดขึ้นและเป็นเหตุผลว่าทำไมมันมีค่าไอ้จริงๆเรื่องเถียงเรื่อง proof of work proof of stake อะไรนี่ส่วนตัวเนาะพี่คิดว่ามันวัตถุประสงค์มันเกิดมาไม่เหมือนกันอ่ะมันก็เอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละระบบเนาะส่วนตัวก็ลึกๆ ก็สนับสนุนไอ้ Bitcoin ที่ใช้ Proof of Work แบบนี้เพราะว่ามันสร้างมาเพื่อแบบนี้ไงส่วนไอ้ที่มันจะไปเป็น Proof of Stake เพื่อทำไอ้ Smart Contract Smart Contract อะไรเขาก็อาจจะมีกระบวนการอีกแบบนึงซึ่งพี่ว่ามันดีหรือเหมาะสมตามคุณสมบัติที่มันทำนั่นแหละเนาะทีนี้ไอประวัติที่ผ่านมาของฮาฟวิ่งเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างเกี่ยวกับบิตคอยน์แล้วก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยแล้วคนขุดมันยังจะขุดกันต่อไหมเพราะว่ารีวอร์ดมันลดลงตั้งครึ่งนึงอ่ะหารคือมันมีสองอย่างที่คนสนใจเอาเรื่องนักขุดก่อนในบล็อกรีวอร์ดนึงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่50บิตคอยน์นะ
จริงๆอ่ะมันมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นฟรีอยู่ด้วยพูดง่ายๆคือเป็นค่าธรรมเนียมที่คนจ่ายสมมติว่าผมใช้บิตคอยน์ผมจ่ายค่าธรรมเนียมไปเท่าไหร่คนก็จะได้ค่าธรรมเนียมนั้นไปเป็นเหมือนกับว่าได้ค่าธรรมเนียมบวกกับบล็อกรีวาร์ดเป็น2ส่วนคล้ายๆกับสมมติว่ามีคน10คนใช้บิตคอยน์ในช่วงนึงแล้วเขาจ่ายค่าธรรมเนียมมาเท่าไหร่ก็เป็นบล็อกรีวาร์ดบวกค่าธรรมเนียมครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้สัดส่วนค่าธรรมเนียมเนี่ยมันน้อยมากมันอยู่ที่ราวๆ1มันอยู่ที่ราวๆ 1% พูดง่ายๆคือจริงๆคือมันแทบจะไม่มีผลกับกำไรของไมเนอร์เลยเพราะฉะนั้นทันทีที่บล็อกรีวอร์ดเนี่ยเกิดการฮาวิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือในระยะเวลาตรงนั้นน่ะทันทีทันใดเลยนะทันทีทันใดนักขุดจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น1เท่าทันทีพูดง่ายๆคือกำไรเขาลดลงครึ่งนึงทันทีเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้ในเวลาในตอนที่ผ่านๆมาเนี่ยในตอนที่มีการฮาวิ่งของบิตคอยน์จะเรียกว่าทุกๆครั้งเลยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1มันจะมีนักขุดจำนวนหนึ่งที่เขาใช้เครื่องขุดรุ่นเก่าและเขาก็ต้องยอมแพ้ไปเพราะว่าเขาไม่สามารถสู้ค่าไฟไหวและสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็จะมีคนผลิตเครื่องขุดที่ดีกว่าเดิมใช้ประหยัดกว่าเดิมขึ้นมาแทนที่นี่จะเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วก็เท่าที่หาข้อมูลมาเนี่ยมันจะมีคนที่เหมือนกับยอมอดทนขุดทั้งที่ขาดทุนอยู่โดยเชื่อว่าเดี๋ยวสักจุดหนึ่งจะได้กำไรอยู่ประมาณช่วงเวลาหนึ่งพอดีซึ่งแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าช่วงเวลานี้เท่าไหร่แต่ว่าเหมือนกับว่ามันเป็นเกมวัดใจว่าใครจะอยู่เนี่ยจะไปของไมเนอร์ในช่วงนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือในระยะยาวเนี่ยราคาของบิตคอยน์เพิ่มขึ้นจนทำให้เหมือนกับว่านักขุดก็อยู่ได้นี่คือในสองครั้งที่ผ่านมาสองครั้งที่ผ่านมานะฮะครับครับคือส่วนหนึ่งผมมองว่าเพราะตลาดมันเล็กด้วยแหละแต่สุดท้ายมันก็เป็นไปตามกลไกตลาดนะเนาะคือดีมานด์กับซัพพลายแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็ไปหาจุดตัดจุดอีควิลิเบียมกันเองอยู่ดีใครที่ทนไม่ไหวก็ต้องออกจากบิสเนสไปส่วนใครที่รอดอยู่ก็ดำเนินโอเปอเรชั่นต่อไปพักเบรกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมามันดูเหมือนกับว่ามันมีคนที่พูดถึงเรื่องราคาเยอะเหมือนกับแบบเขาเรียกว่าอะไรเก่งกำไรอ่ะกับราคาเนี่ยซึ่งส่วนตัวเท่าที่ดูจากประวัติมาเนี่ยมันไม่ได้แบบพอฮาร์ฟวิ่งปุ๊บราคามันพุ่งขึ้นไปแบบ 10x 100x อย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะคือมันค่อยๆมีพัฒนาการหรือวิวัฒนาการของราคาที่มันค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะบอกเพื่อนๆไว้ใครที่คิดจะเก่งกำไรจากการฮาร์ฟวิ่งนะขอเตือนเพื่อนๆด้วยว่าบิตคอยเนี่ยคือที่2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคือเราก็ยังไม่รู้นะว่าครั้งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่2ครั้งที่ผ่านมาเหตุผลหนึ่งที่รองรับคือตลาดมันเล็กพอตลาดมันเล็กมันเป็นตลาดเล็กที่เพิ่งเกิดใหม่พอมีเงินเข้าใหม่มันพุ่งขึ้นไปง่ายอยู่แล้วคือมันไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้หมายความว่าฮาร์ฟวิ่งครั้งนี้แบบราคาจะพุ่งพรวดแบบสูงเหมือนคราวที่แล้วนะฮะน่าสนใจตลาดมันเริ่มใหญ่ขึ้นน่าคิดน่าคิดเอ๊ะแล้วอย่างนี้สุดท้ายเนี่ยถ้ามันฮาร์ฟวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยทุกสี่ปีโดยประมาณนะไปจนถึงแบบมันไม่เหลือบอกรีวอร์ดแล้วเนี่ยแล้วจะยังไงแล้วระบบมันจะยังสีเขียวไหมมันจะมีคนเป็นไมเนอร์ต่อไหมน้องหานจริงๆตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าต้นทุนของบิตคอยน์เนี่ยคือต้นทุนในด้านความปลอดภัยของบิตคอยน์เหมือนกันทีนี้ตรงนี้มันจะลดลงเรื่อยๆในวันที่บล็อกรีวอร์ดหมดไปแล้วมันจะเหลือแต่ค่าธรรมเนียมพูดตรงๆผมก็ยังไม่เห็นว่าในไม่รู้เหมือนกันว่าในจุดนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าการเกิดบล็อกฮาวิ่งแต่ละครั้งเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันว่าเหมือนกับว่าต้นทุนของบิตคอยน์จะไปอยู่ที่ไหนเพราะว่านักขุดเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าสัดส่วนค่าธรรมเนียมกับบล็อกรีวอร์ดเนี่ยมันต่างกันมากปัจจุบันอยู่ที่ 1% ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าวันที่บล็อกรีวอร์ดกับค่าธรรมเนียมมันเป็น 50-50 เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้ววันนั้นบิตคอยน์จะราคาเท่าไหร่ต้นทุนในการผลิตจะราคาเท่าไหร่เหมือนกันผมก็ยังตอบไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดวันนั้นน่ะนักขุดก็ยังได้ค่าธรรมเนียมอยู่หรือจริงๆมันจะไม่มันจะมีโอกาสได้บล็อกรีวอร์ดเรื่อยๆคือมันมีหลายซาโตชิไงถ้าแบ่งครึ่งครึ่งครึ่งไปเรื่อยๆเนี่ยด้วยความที่ว่า
ตัวบิตคอยเนี่ยมันมีหน่วยเป็นซาโตชิซึ่งมันย่อยมากๆเลยซึ่งมันอาจจะกินเวลาแบบหลายร้อยปีเลยกว่าที่มันจะแบบลงไปเหลือแบบใกล้ถึงจุดที่มันเป็นศูนย์จริงๆเนี่ยมันถูกไหมมันนานมากเขาบอกประมาณปี2141ปีกว่าซึ่งตรงนี้คือเราลองคิดดูนะทุกวันนี้อัตราส่วนของฟรีกับรีวอร์ดคือ 1% ถูกไหมฮะพูดง่ายคือถ้าเกิดเราจะเอาให้บิตคอยมีต้นทุนความปลอดภัยเท่าเดิมโดยที่ไม่มีบล็อกรีวอร์ดแล้วเหลือแต่ฟรีเท่ากับว่าบิตคอยควรจะมีราคาเพิ่มขึ้น100เท่าซึ่งจริงๆอันนั้นคืออีก100ปีถ้าเกิดสมมติแบบว่าบิตคอยต้นทุนความปลอดภัยเท่าวันนี้เลยนะเท่านี้เลยบิตคอยต้องมีราคาเพิ่มขึ้น100เท่าในวันที่บล็อกฮาวิ่งไม่เหลือแล้วน่าคิดน่าคิดน่าคิดคือผมอยากให้ทำความเข้าใจว่าก่อนอื่นเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีใครเคยได้ยินเรื่องว่า rule of small number ไหม rule of small number คือเหมือนว่ากฎของตัวเลขที่น้อยเนื่องจากว่าการฮาวิ่งทุกครั้งอ่ะถ้าเกิดเราสังเกตนะสัดส่วนของการฮาวิ่งอ่ะมันจะน้อยลงเรื่อยๆคือครั้งแรกเนี่ยมันฮาวิ่งปุ๊บบิตคอยน์ที่ผลิตหายไป25ครั้งที่2มันหายไป 12.5 และครั้งนี้มันจะกลายเป็น6หายมันจะหายไป 6.25 ครั้งต่อไปมันจะเป็น 3.25 ซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตอ่ะทุกวันนี้บิตคอยน์มันผลิตออกมาประมาณ18ล้านบิตคอยน์แล้วซึ่งมันเป็นสัดส่วนที่เยอะนะมันเป็นสัดส่วนที่เยอะถ้าเทียบกับตัวที่ผลิตขึ้นมานั่นหมายความว่าการฮาวิ่งครั้งนี้ไม่ควรจะมีความผันผวนเท่ากับที่ผ่านๆมาเพราะว่าบิตคอยน์ประมาณ80%มันถูกผลิตขึ้นมาแล้วอะฮะคือแม้ว่ามันจะมีการฮาวิ่งแต่ว่าไอ้ตัวเลขตัวนั้นมันเป็นตัวเลขที่สัดส่วนที่น้อยมากทีเนี้ยถ้าเกิดเราไปดูจากก่อนหลังจากการฮาวิ่งครั้งที่1เนี่ยหลังจากการฮาวิ่งครั้งที่1เนี่ยบิตคอยน์ขึ้นมาทำออลไทม์ถ้าเทียบจากจุดรีอะคูมูเลชั่นจะอยู่ประมาณที่นี่ผมไปดูตัวเลขไว้ 17,000 ประมาณ 170x แล้วก็หลังจากแล้วก็ก่อนหลังครั้งแรก 170x ไม่ใช่อันนี้คือ 170x นี่คือจากราคาตั้งแต่เกิดเลยช่วงแรกๆไปจนถึงเหมือนกับว่าพุ่งทำออลไทม์ 170x ครับแล้วก็คอลเลกชันลงมาแล้วพอฮาวิ่งครั้งแรกปุ๊บมันขึ้นไปประมาณ900เท่าไม่ผิด90เท่าผมพูดผิดแล้วพอคอลเลกชันครั้งที่2ปุ๊บพอคอลเลกชันครั้งที่2แล้วก็ฮาวิ่งอีกคราวนี้มันขึ้นไปแค่30เท่าคือถ้าเกิดดูตัวเลขจาก170จาก90จาก30ตรงเนี้ยคือกราฟมันไม่ได้เป็นกราฟเส้นตรงมันไม่ได้กราฟเส้นตรงมันเป็นกราฟ exponential มันเป็นกราฟ exponential เลยท่านเท่ากับว่าBitcoin มันจะไม่ได้ขึ้น3ผมคิดว่า Bitcoin มันน่าจะไม่ได้ขึ้น30เท่าเหมือนรอบที่ผ่านมานะถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเกิดเราตีกราฟแบบนี้ผมก็เลยตีว่าถ้าเกิดมันเป็นตามนี้มันก็ควรจะขึ้นประมาณแค่ไม่น่าจะถึง10เท่าหรือเต็มที่ก็แค่10เท่าโดยประมาณโดยผมก็ตีประมาณว่าถ้าแย่ที่สุดก็คือประมาณ3 ถึง 10เท่านั่นเท่ากับว่าถ้าเกิดเราเทียบราคา Bitcoin ทุกวันนี้ก็คือ Bitcoin จะไปอยู่ที่ประมาณ 250,000ไปจนถึงอาจจะถึงประมาณ 80,000 ก็เป็นไปได้แต่ก็อาจจะยากหน่อยใน All High Time ครั้งต่อไปนะ All High Time ผมใช้คำว่า All High Time นะคือแบบพุ่งไปถึงยอดเลยอืม All Time High หรือเปล่า All Time High พูดผิดนะฮะจริงนี่คือสิ่งที่เกิดนี่จะเสยอีกหนึ่งจะเกิดขึ้นเพราะว่า มันไม่เหมือนกับครั้งนี้แล้วเพราะมันถูกผลิตออกมาเยอะแล้วไงเพราะว่า Bitcoin ที่เราแลกกันเนี่ย Bitcoin ที่เราแลกกันทุกวันเนี้ยมันจะไม่ใช่บิตคอยที่ผลิตขึ้นใหม่คือที่ผ่านมาอ่ะบิตคอยที่เหมือนกับว่ามันแลกกันมันจะมีทั้งบิตคอยที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็บิตคอยที่แบบเกิดขึ้นมานานแล้วซึ่งสัดส่วนตรงนั้นน่ะสัดส่วนตรงนั้นน่ะมันเยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันน้อยมากถ้าเทียบกับซัพพลายทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าความผันผวนคราวนี้มันจะน้อยลงถ้าเทียบกับครั้งก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบคุณบอกว่า expect บอกโอ้แสนดอลลาร์อะไรประมาณนี้ผมก็ว่าก็ยากนิดนึงอะไรประมาณนั้นน่าสนใจคือพูดง่ายๆคือมันมีบิตคอยน์ในระบบเนี่ย เยอะระดับหนึ่งอยู่แล้วนะเพราะว่าที่มันผลิตมาออกมาได้เนี่ยเมื่อกี้น้องบอกเท่าไหร่รวมแล้วเนี่ยตกราวๆถึง 80% แล้วอ่ะใช่เกิน 80% แล้วเพราะว่า18ล้านเนี่ยจะ18ล้านละเพราะมันมีทั้งหมด21ล้านถูกไหมใช่คือเราจะเรียกว่าเราจะพูดว่าบิตคอย
ส่วนใหญ่ตอนนี้มันถูกผลิตขึ้นมาแล้วก็ได้ที่เหลือเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเศษที่แบบจะใช้เวลาผลิตอีก100ปีอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็หนึ่งในสิ่งที่ผมวิเคราะห์ไว้คือการทุบราคาบิตคอยโดยไมเนอร์จะทำได้ยากขึ้นเพราะว่าพี่เข้าใจไหมว่าเดิมทีอ่ะสมมุติว่าไมเนอร์ได้50บิตคอยน์ไมเนอร์ก็อยากจะขายคือพวกนี้คือเขาก็อยากขายเอากำไรทันทีที่เขาขุดได้เขาอาจจะขุดแล้วเก็บไว้สักพักแล้วค่อยขายก็ได้คือเมื่อก่อนมัน50แล้วมา25 12.5 อย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกมันเป็นสัดส่วนที่เยอะอย่างเพราะว่าในช่วงแรกช่วงก่อนการฮาวิ่งแรกเนี่ยบิตคอยน์ผลิตขึ้นมา 50% เลยนะแล้วพอฮาวิ่งครั้งที่2เนี่ยก็อีก 25% แล้วพอเนี่ยแล้ว 25% แล้วก็จะมาครั้งนี้จะมาครั้งนี้ถ้าเกิดก่อนการทาวิ่งครั้งนี้ก็จะเป็น87.5ตรงนี้ตัวเลขที่นักขุดได้เนี่ยมันจะน้อยเท่ากับว่าอิทธิพลของนักขุดที่จะมาทุบราคาบิตคอยน์พอเขาต้องการขายเอาทุนเนี่ยมันจะน้อยลงคือเหมือนกับแบบขุดมาแล้วตุนเอาไว้พอราคาขึ้นก็ดั้มมาเอากำไรใช่แต่คราวนี้เหมือนกับว่าแบบผมไม่ได้มีเยอะแล้วอ่ะผมไม่ได้มีเยอะแล้วไม่ได้เยอะแล้วราคามันอาจจะเยอะแต่ว่าปริมาณมันน้อยลงถ้าเกิดราคาขึ้นไปก็ดีเหมือนกันแต่ปริมาณมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นนักขุดจะการทุบของนักขุดจะมีผลน้อยลงเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นการทุบราคาจากนักขุดน้อยลงในอนาคตน่าสนใจน่าสนใจขุดมานานมากแล้วนั่นคืออีกเรื่องนึงถ้าเกิดเขาแบบเป็นวานที่แบบเก็บไว้แบบเยอะๆเป็นพันเป็นหมื่น BTC ก็ปล่อยเขาทุบไปเถอะเพราะถ้าเกิดสมมุติเขาไม่ทุบวันหน้าก็ต้องโดนทุบอยู่ดีเวลามีคนพูดผมบอกว่าบิตคอยน์โดนทุบผมคิดในใจก็ทุบก็ดีแล้วเพราะถ้าเกิดสมมุติคุณทุบการที่มีคนทุบบิตคอยน์ทุกครั้งเท่ากับมีการกระจายบิตคอยน์ไปให้คนหมู่มากเพราะว่าพอทุบแล้วมันก็ต้องเก็บแล้วมันจะเก็บได้ไม่เท่าเดิมกระบวนการแทบทุกกระบวนการเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนกับบิตคอยน์มันโตขึ้นเรื่อยๆเนาะคือจริงๆเท่าที่ฟังดูเนี่ยมันเริ่มแมทชัวร์ขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวบิตคอยน์ถ้าที่ฟังนะถูกไหมมันเริ่มแบบมันเริ่มเหมือนเป็นหนุ่มขึ้นแล้วอะมันไม่ใช่เด็กๆเหมือนแต่ก่อนแล้วหลังจากฮาร์ฟวิ่งครั้งนี้มึงเดี๋ยวลองมาดูกันแล้วกันว่าความผันผวนของราคามันจะอะไรไปยังไงขนาดไหนเนาะผมอยากฟังดูแล้วผมอยากพูดในแง่ร้ายบ้างว่าคือถ้าเกิดเราดูตอนปี2017ที่เราขึ้นไปทำออลไฮทานที่20,000ได้เนี่ยพูดตรงๆมันจะกระแสไอซีโอแทบจะล้วนๆเลยคำถามคือแล้วครั้งเนี้ยคือหลังการฮาวิ่งเนี้ยบิตคอยมันจะหากระแสอะไรมาตีคือตอนนี้ผมก็มองว่ามีทั้ง DeFi จริงๆ DeFi น่าสนใจมากแต่ว่า DeFi มันยังเล็กเกินไป DeFi เติบโตเร็วมากอย่างที่พี่บิตก็น่าจะเห็นว่ามันโตเร็วมากแต่ว่าด้วยมูลค่าพันบิลเลียนมันก็ยังน้อยเกินกว่าจะมีผลอะไรเลย ETO น่าสนใจมากแต่ ETO กลายว่ามันไปติดกฎหมายจำกัดซะเยอะแล้วก็มันก็เรื่องเดียวกับพวก stablecoin ก็ติดกฎหมายจำกัดเยอะคือถ้าเกิดเรามองในแง่ร้ายคือเรายังไม่เห็นอะไรแน่ชัดว่าแบบมันจะเป็นสิ่งที่แบบดันเทรนด์ Bitcoin ที่มันจะทำให้เกิดขึ้นเหมือนในช่วงการ halving ครั้งแล้วคือตอนนี้เรายังไม่เห็นเทรนด์ชัดเจนว่าแบบเฮ้ยไอ้นี่แหละมันจะพาเราไปแต่คราวนี้เราเห็นชัดเจนเลย ICO เนี่ยชัวร์ดันไป2ปีตอนนี้อันนี้เรายังไม่เห็นซึ่งถ้าเกิดเรามองในแง่ร้ายคือมันไม่มีอะไรดันราคาบิตคอยน์ฮาวิ่งไปแล้วราคาบิตคอยน์ไม่ขึ้นสมมุติมันขึ้นไปอยู่ที่หมื่นกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนักเหมือนกับว่าแบบมันจะนักขุดก็จะเริ่มเทอะไรประมาณนี้มันอาจจะมีความไม่สมเหตุสมผลกว่าจะปรับจุดคอลเลคชันเราอาจจะเห็นบิตคอยน์โดนดั้มก็เป็นไปได้ถ้าเกิดพูดในแง่ร้ายนะจริงๆก็ไม่ได้ถือว่าร้ายมากนะเพราะว่ามันคือข้อเท็จจริงนะแต่ในความคิดพี่ว่าส่วนใหญ่แล้วราคาเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งไงเวลาที่ส่วนตัวที่พี่ดูเนี่ยคือดูว่าตัวระบบเนี่ยมันมีคุณค่าในตัวมันจริงๆหรือเปล่าถ้าเรามองเห็นตัวมูลค่าที่แท้จริงอ่ะภาษาที่ไปเรียนมาเขาเรียก intrinsic value คือมูลค่าที่แท้จริงของมันเนี่ยคือมันถ้าเราเห็นอ่ะราคานี่มันเป็นเรื่องรองไงใช่ไหมแล้วแต่ประเด็นมันคือมันใจเราต้องนิ่งพอแล้วมันต้องเป็นลักษณะการลงทุนในระยะยาวใช่ไหมมาตลอดเลยนะคือเก็บมาตลอดเลยอ่ะถ้าเกิดคนแบบหวั่นไหวเนี่ยก็แบบราคาขึ้นหน่อยเนี่ยเขาก็ปล่อยแล้วไงใช่ไหมพี่ผมอันนี้เราเล่าคำแล้วกันค่าเวลาคือผมเห็น
คนที่มาเสียหายกับบิตคอยหรือเงินดิจิตอลนะส่วนใหญ่จะเป็นคนประเภทเดียวกันเลยที่ผมเจอมาแล้วคือผมไม่รู้ว่าบิตคอยคืออะไรผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นจริงๆมันเป็นกับการลงทุนทุกประเภทคือเราไม่รู้ว่าไอเนี้ยมันคืออะไรแค่รู้ว่าเดี๋ยวมันคงได้กำไรดีเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เขาจะไม่เข้ามาในตอนแบบตลาดแบร์ตลาดนิ่งๆไม่สนใจตลาดขาลงไม่สนใจก็แบบเราทำไรเราทำกำไรไม่ได้นี่แต่เขาจะเข้ามาตอนที่ตลาดมันบูเขาเห็นว่าไอ้ช่วงนี้แหละ เป็นเวลาที่เราจะเอาเงินโยนเข้าไปแล้วเราที่เขาจะรีบถอนตัวประเด็นคือถ้าเกิดสมมติคนพวกนี้ส่วนใหญ่ผมจะเล่นว่าแนะนำว่าเล่นไม้เดียวแล้วรีบออกคือแบบสมมติว่าคุณกำไรถ้าเกิดคุณตั้งใจได้คุณกำไร 10% 20% แล้วคุณออกไปแล้วคุณไม่กลับมายุ่งกับตลาดนี้เลยก็แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติคุณกำไร 10% ปุ๊บแล้วคุณขายปุ๊บอุ๊ยคุณขายหมูแล้วคุณอยากเล่นต่อคราวนี้แหละชิปแล้วเขาจะไปซื้อเงินที่ประมาณแบบเพราะว่าเขาจะบางทีแบบเขาจะรอบูจนไปแบบเขาจะไปรอจนถึงมาซื้อเงินที่ยอดดอยอะไรประมาณนี้เออพี่ชายผมก็เป็นฟ้าไปแล้วซื้อบิตคอยที่ประมาณตอน 14,000 พอดีเพราะแบบว่าเห็นว่าเฮ้ยมันกำลังจะขึ้นเออแต่คือแบบเราตอนเราเล่นมานานอ่ะเรารู้ไงว่าเหมือนกับถ้าเกิดเราซื้อบิตคอยถูกพอแล้วเราอดทนนานพอกำไร 10% น่ะเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเห็นได้ง่ายถ้าเราอดทนเป็นซึ่ง 10% นี่เยอะนะถ้าเกิดเราเทียบกับเงินฝากธนาคารเยอะเยอะเยอะคือตลาดธนาคารนี่อย่าไปพูดถึงเลยมันต่ำมันเอาไปแล้วแล้วนี่ดอกเบี้ยนโยบายลดลงไปอีกใช้คำว่าต่ำเลยต่ำมากคือดอกและดอกเบี้ยนโยบายก็ลดลงมาอีกคือมันเป็นความยากนะที่จะหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าในการลงทุนของตัวดิจิตอลแอสเซทหรือว่าสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่สูงอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องประเมินตัวเองอ่ะคือเราต้องรู้ตัวเองว่าเรายังไงแค่ไหนแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องความรู้คือคนที่เหมือนกับว่าขายหมูไปอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดเราคิดถึงตอนบิตคอยปีที่แล้วปีตอนที่มันตกจาก 6,000 ลงมา 3,000 ครับจำได้มั้ยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณซื้อตอน 6,000 น่ะสมมุติว่าถ้าเกิดคุณมีความรู้ว่าคุณจะกล้าถือแม้มันจะตกไป 3,000 คุณจะพบว่าภายใน6เดือนปุ๊บคุณกำไร 10% อยู่กับเงินฝากธนาคารแต่ว่าพอคุณไม่มีความรู้อ่ะคุณไม่กล้าถือหรอกคุณไม่กล้าถือในสิ่งที่คุณก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วมันตกแล้วมันมูลค่าหายไปครึ่งหนึ่งผมก็ไม่กล้าถือเพราะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมจะไปรู้ได้ไงว่าไอ้สิ่งนี้มันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไหมในอนาคตขาดทุน 50% แล้วยอมคัดลอสดีกว่าแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนที่ขาดทุนเพราะว่าคุณเอาเงินมาลงเพราะว่าคุณไม่รู้อะไรเลยแค่อยากได้ตังค์แล้วบริหารความเสี่ยงไม่เป็นแล้วก็บ๊ายบายนั่นแหละอ่ะโอเควันนี้น่าจะครบถ้วนเนาะในกระบวนความที่เราคุยกันเนาะน้องหานมีอะไรเสริมอีกไหมเดี๋ยวพี่จะโฆษณางาน CNX นิดนึงมันจะมี Bitcoin Manifesto Meetup เราจะมาพูดเรื่องการฮาร์ฟวิ่งเมื่อคิดว่าจะจัดในเดือนมีนาน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นวันเสาร์ไม่วันที่21ก็28แต่ว่ายังไม่ฟิกว่าวันไหนแล้วก็เราจะทำแบบบาร์แคมป์ด้วยเราจะทำแบบบาร์แคมป์ด้วยแบบให้คนเสนอมาว่าคุณอยากเรื่องพูดอะไรพูดเรื่องอะไรแล้วโหวตกันคนไหนโหวตชนะก็ได้ขึ้นไปพูดพี่บิดจะมาพูดก็ได้พี่บิดจะมาพูดก็ได้นะฮะถ้าเกิดพี่โหวตชนะส่งเรื่องมาก็ดีน่าสนใจอ่ะใครที่อยากไปงาน Bitcoin Manifesto ใช่ไหมครับเดี๋ยวรอประกาศทางน้องเดี๋ยวพี่ช่วยแชร์แล้วก็ใครสนใจก็สมัครกันไปเนาะเดี๋ยวพี่ก็ว่าพี่จะไปแล้วถ้าวันเสาร์พี่คิดว่าพี่ไปได้นะครับแล้วก็โฆษณานิดนึงงาน Block Mountain CNX 2020นะจัดในเดือนนี้แล้วหานก็ไปด้วยถูกไหมหานจะพูดในเรื่องอะไรจริงๆไปพูดเรื่อง101จริงๆอยากไปหัวข้อแชร์ลูกโซ่ด้วยแหละแต่ว่ามีธุระนะฮะเพราะว่าจริงๆเพิ่งได้ยินข่าวมีญาติที่เหมือนกับเป็นญาติห่างๆที่เขาเพิ่งรู้ว่าเหมือนกับว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เขามาถามแล้วเขาก็บอกเขาลงวันคอยไปแล้วอะไรประมาณนี้อ้าวเหรอปวดฟังแล้วปวดหัวเลยแล้วยังไงแล้วเราได้ไปไหมตกลงเดี๋ยวก็ไปครับแต่ว่าไปพูดเรื่องพื้นฐานวันโอวันอ๋อแต่ไม่ได้พูดเรื่องแชร์ลูกโซ่ใช่ไหมเดี๋ยวให้พี่ปองพลจัดการนะโอเคคืองานเนี่ยจัด2วันนะครับวันที่28กับวันที่29ซึ่งหาเนี่ยจะขึ้นพูดวันที่29ใช่ไหมพี่บิ๊กก็ขึ้นพูดวันที่29เหมือนกันนะเป็นช่วงบ่ายโมงนะเรื่องของดิจิตอลแอสเซทแล้วก็มี
ป็นพิธีกรใน panelist เป็นพิธีกรอยู่เซสชั่นหนึ่งนะช่วงเย็นๆนะครับก็ใครสนใจก็เริ่มซื้อบัตรได้แล้วล่ะงานเขามี2วันนะมีแขกไปหลายคนเลยคุณท็อปคุณท็อปก็ไปด้วยนะครับช่วงวันที่28นะครับแล้วก็พี่ได้คุยเซสชั่นเรื่องดิจิตอลแอสเซทกับ A Coinman แล้วก็จะมีคิมด้วยจาก Bitcoin Addict นะครับแล้วก็มีคุณพีนะครับจาก On Platform นะครับก็ใครสนใจก็เริ่มซื้อได้แล้วนะแล้วก็มีงานนึงที่น่าสนใจนะเป็น SEC Fintech นะครับที่จัดขึ้นวันที่27กุมภาพันธ์ใกล้เคียงกันเลยนะใช่ไหมวันที่28ไปเชียงใหม่นะแต่วันที่27เนี่ยมีงาน SEC Fintech นะครับคนที่เป็น Fintech Startup หรือ SMEลงสมัครไปที่งานนี้ได้นะน่าสนใจทีเดียวนะครับมีคนพูดบนเวทีหลายคนเลยที่เป็นแขกกิติมศักดิ์นะนี่จัดโดยกลต.นะครับน่าสนใจแล้วตอนช่วงท้ายจะมี business meet up ด้วยนะครับbusiness matching ครับแล้วก็เดี๋ยววันที่10จะมี panel เรื่อง ICO STO กลต.เป็นคนจัดเหมือนกันนะฮะวันที่10มีนาพอแต่ว่าสปีกเกอร์ยังไม่คอนเฟิร์มที่ผมรู้เพราะเขาเชิญผมไปเป็นสปีกเกอร์นะครับอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ถ้ามีโอกาสถ้าเขาแชร์มาเดี๋ยวพี่จะแชร์ต่อให้นะเพื่อนๆที่ติดตามทางเรื่องนี้เนี่ยเขาได้ทราบข่าวเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องหานมากที่มาให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับแล้วมีโอกาสเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่เนาะเรามีอีกหลายประเด็นที่ยังมีหลายๆคนที่ค้างคาใจว่าอันนั้นคืออะไรนี่คืออะไรแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรยังไงก็เดี๋ยวครั้งหน้านะครับมาคุยกันอีกรอบหนึ่งสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องนะครับทุกไลค์ทุกแชร์มีความหมายนะครับคอมเมนต์ก็มีความหมายสำหรับผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อยากฟังเรื่องอะไรอยากสอบถามอยากรู้เรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาที่ทาง Facebook ก็ได้ YouTube ก็ได้หรือว่าในพอดแคสต์ก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามน้องหานนะครับทาง Blockchain Review น้องหานก็มีพอดแคสต์ด้วยใช่ไหมใช่ครับ Blockchain Review Podcast นะครับก็คือเมื่อก่อนอู้ไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้ตั้งเป้าว่าจะอาทิตย์ละอันโอเคก็เชิญไปติดตามน้องหานได้เช่นกันด้วยเช่นกันนะครับสำหรับนี้คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ